ทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้คุณเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำพังเผยว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกการฝึกใจนั้นหมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมกับเพศภาวะสถานะและกาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้ากำกับประคับประคองจะพูดหรือทำการใดไตรตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมการรู้จักฝึกใจปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคนเหมาะสมย่อมเป็นสิ่งที่นิยมยกย่องโดยทั่วไปไม่ใช่ผิดพลาดแล้วจึงมาแก้ไขหรือแก้ตัวเพราะความผิดความชั่วนั้นไม่อาจจะลบล้างได้ดังคำพังเผยว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวการกันย่อมดีกว่าการแก้ชั้นใดการแก้ไขย่อมดีกว่าการแก้ตัวฉะนั้นการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเหมาะสมทันเหตุทันการทันงานและทันคนย่อมได้ชื่อว่ารู้จักตนและรู้จักคนอื่นจะไม่ทำอะไรฝืนใจตนและฝืนใจคนอื่นและเป็นอุบายป้องกันความชั่วเสียหายได้รอบด้านส่วนการหยุดใจนั้นหมายถึงการยับยั้งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายเพราะการหยุดใจหรือยับยั้งใจได้ในเมื่อรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของท่านองคุลิมานที่ต้องการให้พระบรมศาสดาหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดฉะนั้นการหยุดใจอย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดให้เป็นความดีความถูกได้แต่ก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ให้ทำความชั่วความเสียหายอีกต่อไปได้การข่มใจฝึกใจและหยุดใจดังรับพระราชทานถวายมาได้ชื่อว่าเป็นใจที่มีสติสัมปชัญญะกำกับปัญญาประคับประคองเป็นจิตใจที่สงบสงัดสว่างและสะอาดสามารถส่องอัดส่องธรรมส่องเหตุส่องผลส่องตนส่องบุคคลอื่นส่องผิดส่องถูกส่องดีส่องชั่วได้อย่างเด่นชัดนอกจากจะกำจัดกิเลสแล้วยังเป็นเหตุนำสุขมาให้ได้ในพระพุทธภาษิตว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้ทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุดได้แก่ผู้ฝึกตนคุณธรรมทั้ง5ประการคือสัจจะ
ความจริงธรรมะความชอบธรรมอหิงสาความไม่เบียดเบียนสัญญมะความสำรวมใจและธรรมะความฝึกใจได้ชื่อว่าเถรธรรมคือคุณธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าผู้แก่แม้อายุยังน้อยด้อยวัยวุฒิแต่จิตใจบริสุทธิ์มั่นคงก็ประสงค์ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้บุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นที่ต้องการปรารถนาทุกกาลสมัยทุกสังคมเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประมุขทุกกิจการอันหนึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะมีสำหรับบรรพชิตนักบวชเท่านั้นก็หามิได้ย่อมทั่วไปแก่คฤหัสถ์ชนด้วยเพราะผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นที่นิยมปรารถนาทั่วไปย่อมเป็นได้ทั้งนักปราชญ์เป็นได้ทั้งบัณฑิตเป็นได้ทั้งผู้หลักเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้กันทั่วไปจึงมีสามคือชาติวุฒิผู้ใหญ่โดยชาติตระกูลวัยวุฒิผู้ใหญ่โดยอายุคุณวุฒิผู้ใหญ่โดยคุณความดีผู้หลักผู้ใหญ่โดยคุณความดีความรู้ความสามารถที่เรียกว่าคุณวุฒินี้แม้จะมีอายุน้อยด้อยวัยวุฒิก็ได้ชื่อว่าเป็นเถระคือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในพระพุทธภาษิตว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมีผมงอกบนศีรษะดังนี้เป็นต้นบุคคลผู้มีผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวหากไม่มีคุณธรรมประจำใจก็ชื่อว่าแก่เปล่าจะเอาเป็นหลักพึ่งพิงอิงอาศัยไม่ได้เพราะโครงเคลงไม่มั่นคงเป็นดุจหลักปักเลนเอ็นไปโอนมาดังคำที่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมความดีหาโตไม่ท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีเป็นพระมหาเถระพระสังฆาธิการผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ5ประการคือมีอัธยาศัยมั่นอยู่ในความสัตย์ความจริงความเที่ยงตรงความยุติธรรมไม่มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรสำรวมระวังกายวาจาใจให้ห่างไกลจากโทษทุจริตฝึกจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งอาจหาญร่าเริงและควรแก่การงานแม้ผ่านชนชีพมานานร่างกายยังแข็งแรงจิตใจยังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมย่อมได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หาได้ไม่ง่ายบัดนี้แม้สังขารร่างกายจะแตกดับไปตามสภาวธรรมก็จริงถึงอย่างนั้นคุณงามความดียังมีสถิตมั่นอยู่ในมโนธรรมของคณะสงฆ์คณะศิษย์ญาติมิตรไม่เลือนรางจางหายยิ่งคำสั่งคำสอนยังเป็นอมตะพจน์ปรากฏอยู่ในความทรงจำไม่เสื่อมคลายอิมินากตะปุญเยนะ
ด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีเฉลียวกิตะปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวาระนี้ขอจงสำเร็จเป็นวิบากกราศีมีผลสำฤทธิ์ผิดวิบากสมบัติอำนวยหิตประโยชน์ชนสุขแด่ท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีเฉลียวติตะปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยฐานะนิยมสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปรารภทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจักได้สวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปมาตธรรมสัมมาปฏิบัติในสมาคมนี้สืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนา